สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีเอมี่ดีใจได้งานแต่งตัวแบบจัดเต็มเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักฮาๆให้ได้เห็นตลอดสำหรับพระเอกพิธีกรหนุ่มซีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์และเอมี่กลิ่นประทุมล่าสุดทั้งคู่ดีใจคิดว่าจะได้เงินหลังจากมีงานอีเวนต์เปิดหมู่บ้านแต่งตัวมาแบบจัดเต็มก่อนกรี๊ดหนักถูกหลอกซะอย่างนั้นโดยเผยคลิป Now You See Amy EP 10 See Amy ถูกหลอกไปเป็นเด็กท้องนาหาแน่นอนผู้จัดการบอกมีอีเวนต์ท่ามกลางโควิดมีงานทำเอาสองสามีภรรยาแฮปปี้ดีใจหนักจ้างช่างนาช่างผมจัดเต็มพร้อมชุดสวยรอนั่งรถไปงานเอใจทำไมนั่งรถไปไกลมากแถมทางเข้าเป็นทุ่งนาก่อนเฉลยโดนหลอกเอมี่ถึงกับกรี๊ดลั่นส่วนซีก็บอกว่าไม่ได้ว่าเลยบอกตรงๆก็ได้จะได้เอาทีมงานมาถ่ายจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่งตัวนี่จ้างช่างนาช่างผมงานนี้หนุ่มซีเลยโชว์ทำกับข้าวหลายเมนูผัดผักบุ้งลอยฟ้าให้เมียถือจันรอรับจะรอดไหมก่อนนั่งกินข้าวค้างท้องนาซีบอกว่าได้รับความรู้สึกของภรรยาชาวนาแม้จะเป็นนิดเดียวรู้สึกว่าได้เหนื่อยจริงๆพร้อมทั้งป้อนข้าวเอมี่ภรรยาและบอกด้วยว่าบางทีชีวิตแบบนี้ไม่ต้องร่ำรวยมากมีข้าว1จานปลาทู1ตัวแต่ได้กินกับคนที่เรารักก็มีความสุขแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ